นายกรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ6ประเด็นพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานให้เห็นเป็นรูปธรรม นางสาวไตรสุรีไตราสาร,รณากุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับทุกหน่วยงานเดินหน้าตามแผนปฏิรูปประเทศที่ปรับปรุงใหม่6ประเด็นจากแผนการปฏิรูป13ด้านเพื่อให้มั่นใจว่าแผนปฏิรูปประเทศจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งนี้ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยเผย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงกำหนด6ประเด็นปรับปรุงได้แก่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจนสามารถวัดผลการดำเนินการได้การปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน การทบทวนกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศโดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความสำคัญรวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของการเสนอกฎหมายการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาความเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศปรับเข้าโครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเร่งด่วนและดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงานสามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมในช่วงปี2564ถึง2565 อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปแต่ละด้านที่ได้กำหนดกิจกรรมบิ๊กร็อกทั้ง62กิจกรรมให้มีความเป็นเอกภาพบูรณาการเป็นธรรมทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง